ทะวาลินตำนานวาลินหนึ่งเดียวในอุบลโอ้โหสามชั้นเขาดูดีมากเซตละ250นี่ว้าวเฮ้ยแต่งหน้าแบบไม่มีรองพื้นหน้าเราก็ดูโอเคอยู่นะนี่หรือว่าเราดูโอ้โหไม่เชื่อหันมากนี่ไงไหนอะไรโสรัตน์เออวิร้านใหญ่โตหมูกระทะร้านนี้เปิดตั้งแต่11โมงตามชื่อเพลงสาวกระโปรงเฮียสาววาลินหมอใช่ไหมสาววาลินวันนี้ต้องกินข้าวกับน้ำตาเมื่อหนุ่มอุบลไม่มาแล้วไงต่อปาดน้ำตากินข้าวแล้วเด้ออันนี้แต่งหญิงวันนี้อยู่อุบลราชธานีนะคะอยู่ในวันที่พายุลงค่ะพายุโนรุเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราในทริปนี้เศร้านะคะนี่เรื่องจริงเลยเศร้านะคะเดี๋ยวลงไปกินหมูกระทะกันดีกว่าทุกคนจะต้องชอบมากินที่นี่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันเป็นอันดับหนึ่งในอุบลหมูกระทะอันดับหนึ่งในอุบลราชธานีหมูกระทะวาลินถูกต้องซึ่งวันนี้หมูกระทะวาลินที่เรามาเนี่ยขายเป็นเซตใช่เมื่อก่อนขายเซตละ150กับ200ใช่อันนี้เป็น250เซตเดียวเลยเพราะว่าอุปสรรคหมูขึ้นแล้วค่ะถูกต้องเพราะว่าหนุ่มอมรไม่มาก็เลยต้องกินหมูกระทะปาดน้ำตาคนเดียวที่วาลินที่วาลินไปค่ะผู้สนับสนุนหลักของเราวันนี้พายุโนรูไม่ได้จ้างเขามาเองอ่ะเรากางเสื้อกันฝนแล้วเดินต่อแถวกันไม่คืออย่างนี้ป่ะล่ะแกไปจอดสองชั้นที่ข้างหน้าแล้วฉันกับน้องกับเธออ่ะจะวิ่งลงแล้วแกเสื้อกันฝนฉันไปมาได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนนะเอากล้องตัวใหญ่ด้วยเอามาสิใจเย็นสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราลองแต่งหน้าแบบไม่ใช้รองพื้นดูนะแล้วก็ไม่ได้ใช้แป้งด้วยนะคะปัดแค่แก้มเฉยๆนะคะแล้วก็ขีดตาหนึ่งไม่ใช่ขีดตาปัดขนตานิดนึงแล้วก็ดินสอสีน้ำตาลขีดฉีดแล้วก็ทาปากมันได้อยู่ไหมก็ดูมีชีวิตที่วาแต่มันอาจจะไม่เป๊ะมากนะคะยังมีแบบรอยสิวอยู่นิดหน่อยนี่ก็คือเรากินหมูกระทะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพกันใช่เป็นไงกินหมูกระทะก่อนกลับกรุงเทพวางแผนมาดีสั่งเลยค่ะเอาหมูกระทะหนึ่งชุดค่ะเท่านั้นก่อนค่ะต้องดูกันเลยว่า250จะมีอะไรบ้างเฮ้ยแกไปตามกล้องจำเป็นถูกต้องว่าจะต้องขับรถอยู่ต้องมีเขาวางกระทะมาแล้วค่ะนี่น้ำจิ้มมี2แบบเฮ้ยว่าอย่างรู้มุมนะเดี๋ยวนี้เรียนรู้ตัดกล้องมาอุ้ยเซ็ตผักมาแล้วมาอย่างไวสั่งแค่1นาทีเอ้ยที่นี่หมูกระทะมีถั่วงอกด้วยอ่ะใช่ก็มีเซตละ250โอ้โหมันใหญ่มากเท่าที่จับนี่คือแบบประมาณน่าจะมีเป็นโลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นเขาเอาไข่มาเพราะว่าน่าจะต้องคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะมันออกแยกก่อนแล้วตรงนี้เราก็จะโมลีโอ้โห250ถ้าเรากิน3คนอิ่มอ่ะแปลว่าตกหัวละไม่ถึง90บาทอ่ะกินหมูกระทะกับโมจิโกะลงอะไรก่อนคะ3ชั้นค่ะไปค่ะวางได้เลยโอ้โห3ชั้นเขาดูดีมากใส่ข้าวโพดไปก่อนเลยเฮ้ยข้าวนี้มันคุ้นๆหน่อยผักคือเยอะมากที่มาอยู่ด้วยกันในเซตวันนี้แล้วก็ตอกไข่หมูเขาแบบเป็นสันคันที่หมักมาแล้วก็ไม่ติดกระทะเลยอ่ะน้ำจิ้มนะคะมีน้ำจิ้ม2อันถ้ามองง่ายๆคือแบบละเอียดกับแบบหยาบเดี๋ยวขอชิมแบบละเอียดก่อนอุ้ยจริงเหรอพี่เคยกินลูกชิ้นปิ้งใสสะอาดที่มันเป็นน้ำจิ้มแล้วเป็นกลิ่นน้ำกระเทียมดองหวานๆเลยแต่ว่าเนี้ยจะแบบกึ่งๆน้ำจิ้มไก่แต่มันหอมหวานกว่าเยอะอันนี้เป็นแบบหยาบนะคะเอาแหละเป็นแบบเปรี้ยวเราอยากลองผสมกันสักด้วยขออนุญาตลองผสมอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่พริกกระเทียมเพิ่มใส่กระเทียมแล้วก็พริกเพิ่มโคเร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 มาหน้าไม่ต้องหรอไม่ต้องเรากินหมูกระทะมาประมาณ 20-30 ร้านแล้วนะแล้วเราก็หลังๆอ่ะหลังๆเราเริ่มเอ็กซ์เพิร์ทขึ้นแต่ละร้านที่เราไปรสชาติน้ำจิ้มไม่เหมือนกันเลยถูกต้องร้านนี้ก็ไม่เหมือนร้านอื่นเขาเรียกว่าตำนานวาลินหนึ่งเดียวในอุบลนี่ดูสามชั้นเขาดี
สามชั้นก็เหมือนหมูหมักนุ่มอ่ะอืมถึงออกว่านุ่มแล้วก็ตุ่มน้ำจิ้มไปอีกนี่มันดื้อนะคะคุณแม่ขึ้นว่ะขึ้นว่ะขึ้นว่ะเป็นหมูหมักนุ่มเหมือนหมูกระเทียมอ่ะอันนี้เขาไม่ได้เคยเอามาแช่นะเขาหมักไว้แล้วสามชั้นหมักนุ่มอ่ะสามชั้นหมักกระเทียมคุณชิมจิ้มน้ำจิ้มผมเลยครับนี่นะครับทุกคนเริ่มครับดูนะครับเป็นไงนุ่มอ่ะเป็นไงเป็นไงสามชั้นนุ่มพี่จูนคะมีหนึ่งคำถามอยากถามค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยค่ะน้ำจิ้มนี่คือได้มาสูตรมาจากไหนคุณนี่คุณแม่เราสอนค่ะคุณแม่ของเราแล้วหมูอันนี้ก็คือเป็นสูตรหมักเองหมักเองอันนี้สูตรนี้นานแค่ไหนหรอคะ20 ปีอร่อยมากเลยฉันได้อบไอ้น้ำไปในตัวด้วยแปลกใหม่มากค่ะมีถั่วงอกด้วยแล้วอันนี้เป็นหมูหมักสูตรอะไรหรอคะแบบน้ำมันงาหรือสูตรกีหรืออะไรเป็นหมูหมักน้ำมันงาใช่ไหมคะสามชั้นคือหมักละอร่อยมากเลยค่ะสไลด์เองด้วยปะคะเพราะไม่ค่ะเขาเป็นสไลด์สไลด์แต่เป็นไซส์ที่เราบอกเขาไปเพราะเป็นน้ำกับที่อยู่ในนั้นอ๋อใช่ไซส์ก็จะบางอ๋อนี่เป็นไซส์คัดพิเศษที่เราสั่งให้โรงงานสไลด์อันนี้มาให้แบบหนากว่าปกติยอดเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะนี่เขาบอกเลยว่าหมูเขาอะสไลด์พิเศษใช่ขนาดพิเศษไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยว้าทำแรงดีอ่ะอยากลืมจิ้มกับบ้านแล้วอันนี้หมูเนี่ยแล้วจิ้มน้ำจิ้มนี่น่าจะเป็นแบบหมักเหมือนหมูหมักนุ่มอ่ะเหมือนหมูนุ่มราดหน้าพัตตาคารอ่ะโอ้โหลองชิมดูลองชิมดูหมูนุ่มนี่หมูนุ่มราดหน้าพัตตาคารเป็นใหญ่บอกไปราดหน้าจานละร้อยกว่าเพิ่งถึงแบบนี้ราดหน้าจานละร้อยกว่าใช่ต้องเป็นราดหน้าจานละแบบ200-300แต่ก็คุณลองชิมดูมันไม่ใช่หมูหมักหมูนุ่มฟูๆด้วยนะเป็นหมูหมักที่มี texture เท่าเดิมแต่มันนุ่มแล้วมันแบบมันอธิบายไม่ถูกเลยจริงหนานุ่มเป็นไงรัดหน้าหนานุ่มแน่นเนียนจริงโน่นหนึ่งอันนี้เป็นหมูนะคะสูตรนุ่มละมุนนะน้ำจิ้มมันก็จะหวานหวานละมุนละมุนหมูก็จะนุ่มนุ่มขอชิมตับหน่อยนะคะ250เยอะมากนะเอาดีดีเยอะจริงดึงนะแล้วก็มากินด้วยกันเร็วเอาอะไรเพิ่มไหมพอค่ะกินนี่มีอยู่ให้หมดก่อน250เยอะมากเยอะมากเลยอ่ะหนูว่าเรากินกันน้อยลงวะไม่ใช่อ่ะก็เยอะนะเนี่ย250หาร3 83บาทหัวละหมูกระทะหัวละ83อีกยันลูกหัวแน่นอนอย่าดูถูกราคานะว่าจะแพงกว่าบุฟเฟ่ต์คนใช่อย่าดูถูกว่ามากินแบบอุ๊ยร้านนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ไม่คุ้มไม่คุ้มมากเลยตอนเนี้ยคุ้มมากคือถูกกว่าบุฟเฟ่ต์อีกอ่ะไปกันมาแล้วคือผักมาเป็นกะละมังใช่ว่าเราก็ทิ้งให้ดีกว่าชั่วทิ้งให้เพื่อนหมดแล้วหมดแบบทรมานอ่ะเป็นการกินที่ทรมานมากเป็นหมูกระทะวาเลนหัวละ83บาทที่อิ่มมากตอนแรกคิดว่า39บาทได้เยอะแล้วอ่ะมาเจอหัวละ83คือ
แสนครั้งโค้งอ่ะเครียดเลยว่าแบบจะบริหารสัดส่วนกระเพาะของเรายังไงดีอ่ะราคาคุ้มมากทุกคนถ้าใครแวะมาไม่ใช่แวะแล้วแหละถ้าจะมาอุบลอ่ะคงอยู่อุบลหรือว่ามาอุบลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แถวนี้แวะมากินหมูกระทะวารินได้นะคะอย่าผีพามสั่งทีละเซตหมูกระทะโสรัสใช่เขาชื่อโสรัสหมูอย่าลืมไปกินหมูกระทะโสรัสที่305บาทถูกไหมคนละ305บาทถ้ามา4คนให้สั่ง1ก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนแล้วถ้ายังไม่อิ่มไม่ต้องสั่งเพิ่มอีกเซต1สั่งแยกทีละ50เชื่อโมเถอะ50บาทนะเพื่อนๆเยอะนะเยอะมากปวดไหมอะไรอร่อยสุดประทับใจสุดประทับใจสุดเหรออ่ะ1 2 3น้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบผสมน้ำจิ้มแบบผสมหมูเอาอีกดีเอาอุ๊ยอับ2 1 2 3 3ชั้นน้ำจิ้มคุณช้าคุณประมวลผลช้ามากตับ3ชั้นน้ำจิ้ม3ชั้น3ชั้น3ชั้นน้ำจิ้ม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 อันดับ3 1 2 3เบคอนหมูมาก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 3ชั้นมากหมูมากแรงกิ้งไม่ตรงค่ะแรงกิ้งไม่ตรงค่ะแต่ว่าลองมากินดูนะทุกคนมันดีโน1ทุกคนบ่นน้ำจิ้มหมดใช่น้ำจิ้มต้องลองค่ะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายกลับกรุงเทพแล้วนะไม่รู้จะได้กลับไหมวันนี้เพราะว่าฝนตกหนักมากถ้าไม่ได้กลับเดี๋ยวอัปเดตไทยคลิปให้ดูกลับเถอะกลับกลับเถอะครับคุณผู้ชมคะฝันเป็นจริงแล้วจริงเหมือนเราจะไม่ได้ไปต่ออันนี้คือมันน้ำมันท่วมรางเหรอคะจะ3ชั่วโมงแล้วนะลูกอ่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยโอ้พระเจ้าช่วย มันพีคมากอ่ะรู้สึกแม่งไกลมากเหมือนไปเที่ยวยุโรปอ่ะพี่มันสุดยอดเลยอ่ะมันแบบมันที่สุดแล้วอ่ะ